ไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างหลังจากที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่ช่วงต้นของรายการว่าท่านนายกเนี่ยมีคิวเดินทางไปเยือนที่อังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสด้วยหลักๆก็คือจะพูดคุยเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการค้าการลงทุนโดยเฉพาะเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ EEC นายกบอกว่าไปเชิญชวนนักลงทุนชาวอังกฤษเนี่ยให้มาลงทุนที่ประเทศไทยมากขึ้นไม่ได้มีนัยยะอื่นๆใดๆไม่มีนะแอบแฝงไปเลยแต่มีหนึ่งประโยคที่น่าสนใจท่านนายกรัฐมนตรีของไทยพลเอกประยุทธ์ให้สัญญากับเทเรซาเมย์นายกอังกฤษบอกแบบนี้ครับว่าประเทศไทยของเราจะมีการเลือกตั้งในปีหน้าอย่างแน่นอนโอ้โหนี่คือบรรยากาศหลังจากที่ท่านนายกเดินทางไปถึงอังกฤษนะครับนี่ก็มีคนไทยที่นั่นเนี่ยมาให้การต้อนรับนะครับนี่ก็เป็นฝั่งที่เป็นกองเชียร์ของนายกลุงตู่หลังจากที่ท่านเดินทางมาพร้อมคณะนะครับมาถึงอังกฤษแล้วเนี่ยเดินทางมาเพื่อทำการมอบนโยบายนะครับเรียกร้องให้ทุกฝ่ายผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมต่อไปยังภูมิภาคอาเซียนและมีการขอบคุณทุกฝ่ายต่อการทุ่มเทในการทำงานเพื่อประเทศชาติกล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมว่าดีขึ้นถ้าเทียบกับช่วง4ปีก่อนหน้านี้หลังจากที่มีการมอบนโยบายให้กับทีมประเทศไทยแล้วเนี่ยท่านนายกพลเอกประยุทธ์เองก็มีการเดินทางไปหารือกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษนางเทเรซาเมย์ที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีนะครับบ้านหมายเลข10ถนนดาวนิงสตรีทนั่นเองพูดคุยในเรื่องของความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วก็มีการชักชวนนักลงทุนอังกฤษให้มาร่วมลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษนะครับภาคตะวันออกหรือว่า EEC นอกจากนี้ท่านนายกของไทยยังชี้แจงถึงโรดแมปการเลือกตั้งว่าการเลือกตั้งของประเทศไทยนั้นจะยังอยู่ในกรอบเวลาเดิมที่รัฐบาลกำหนดไว้ก็คือต้นปีหน้านั่นเองนะครับนี่มีการแอบเห็นท่านนายกใส่อีกชุดนึงด้วยนะคุณมงคลธรเหมือนไปเดินเล่นแถวแถวลอนดอนแถวอังกฤษนี่แหละค่ะไม่ค่อยได้เห็นท่านนายกสวมชุดสบายๆแบบนั้นเป็นผู้ดีอังกฤษเลยนะแต่ว่าดูไปดูมาเหมือนผู้ดีเซี่ยงไฮ้มากกว่าเพราะมีการสวมใส่ผ้าพันคอใส่เสื้อกั๊กใส่แว่นดำหลายคนก็แซวเอ้าเป็นเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ไปซะอย่างนั้นก็หล่อผิดหูผิดตาไปอังกฤษทั้งทีนะครับมีความสุขดูท่าทางแฮปปี้ด้วยรอบนี้ค่ะมาตามต่อกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะคราวนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามทำเนียบรัฐบาลท่านนายกไม่อยู่แต่ว่าบิ๊กป้อมอยู่ถามไปถามมาได้คำตอบแล้วค่ะเกี่ยวกับเรื่องการที่มีการไปพูดคุยกับนักพักการเมืองท่านบิ๊กป้อมก็บอกแล้วว่าวันจันทร์หน้าเวลาบ่ายโมงเจอกันที่สโมสรกองทัพบกค่ะพลเอกประวิตรจันโอขออภัยค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการพูดคุยแล้วก็ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมแล้วก็นัดหารือกับพักการเมืองด้วยไปดูบรรยากาศช่วงที่ผู้สื่อข่าวเขาซักถามบิ๊กป้อมกันหน่อยค่ะเอาคือวันน่ะวันนั้นไหนที่ไหนวันนั้นกับสถานที่ขอแค่เนี้ยท่านบอกเลยขอแค่เนี้ยมีเซลฟี่ทุกวันเลยจะได้สโมสรคบวันที่25เย้กี่โมงคะกี่โมงคะกี่โมงคะบ่ายวันเดียวบ่ายกี่โมงบ่ายกี่โมงคะนี่ถ้าทางบิ๊กป้อมอยากตอบหรือไม่อยากตอบนะนักข่าวก็ไปแย่ก็อ่ะบายวันจันทร์โอเคจันทร์หน้าแต่ก็ได้คำตอบมาแล้วนะคะเป็นวันจันทร์หน้าเวลาบ่ายโมงค่ะขณะเดียวกันนะคะในวันนี้ค่ะนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจว่าที่หัวหน้าพักอนาคตใหม่พร้อมด้วยนายปิยบุตรแสงกนกุลว่าที่เลขาธิการพักก็มีการนำรายชื่อสมาชิก670รายชื่อพร้อมทุนประเดิมพักกว่า1,800,000 บาทเพื่อขอจดตั้งจัดตั้งพักอนาคตใหม่ต่อกกต.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของว่าที่หัวหน้าพักอนาคตใหม่พูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเดียวที่จะเอาสังคมไทยกลับคืนมาเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขจริงๆได้ก็คือต้องชนะในการเลือกตั้งที่จะมาถึงฝ่ายประชาธิปไตยต้องมี376ที่นั่งหรือ3ใน4นะครับของจำนวนที่นั่งในสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด500ที่นั่งก่อนหน้านี้ถ้าเกิดจำได้ดีนะคะพรรคอนาคตใหม่เขาก็มีการออกมาประกาศว่าจะฉีกนู่นฉีกนี่ฉีกกฎหมายต่างๆผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามเกี่ยวกับประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของโทษประหารในสังคมไทยที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะคะไปถามว่าที่หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรกันค่ะเห็นว่าการทำรัฐประหารเนี่ยนะครับโทษคือการประหารชีวิตนะครับจริงๆแล้วนะครับแต่เราก็ไม่เห็นประหารชีวิตใครนะครับในการทำรัฐประหารที่ผ่านมาสักครั้งในประวัติศาสตร์ไทยผมคิดว่ากรณีว่าประเทศไทยควรจะยกเลิกโทษประหารชีวิตหรือไม่เนี่ยในอนาคตเนี่ยควร
รวมทั้งเรื่องอื่นๆด้วยที่มันมีการถกเถียงกันมาโดยตลอดว่าจะเอาหรือไม่เอาเนี่ยนะครับรวมกระทั่งเรื่องโทษประหารชีวิตเนี่ยเรื่องเหล่านี้นะครับควรจะนำขึ้นมาถกเถียงกันในสังคมให้ได้แสดงความคิดเห็นกันนะครับแล้วถกเถียงโต้แย้งกันอย่างมีอารยะนะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้นะครับอนาคตนะครับอาจจะต้องพูดจากันในที่สาธารณะให้ชัดเจนนะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง